คุณปวีณาคุณกรองแก้วคุณเสกสมค่ะตั้งแต่เปิดให้ลงคะแนนจนถึงขณะนี้นะคะกกต.ก็พบว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะคะที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้ฉีกบัตรเลือกตั้ง1รายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกว่า54เรื่องนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันเลือกตั้งค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะที่การกกต.แถลงภาพรวมการเลือกตั้งทั่วประเทศตั้งแต่เปิดให้ลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบแต่เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจึงขอให้ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพื่อจะได้ไม่รอคิวนานพร้อมได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งบริการน้ำดื่มและขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ทางนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ80เพราะครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากค่ะส่วนปัญหาที่พบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าก็พบว่ากรรมการประจำหน่วยฉีกบัตรเลือกตั้งโดยติดต้นขั้วให้ประชาชนไปลงคะแนนด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วและปัญหาประชาชนไม่ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแต่ได้ลงลายมือชื่อที่หนังสือแสดงตนแล้วนะคะส่วนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็พบว่าประชาชนเมาสุราและฉีกบัตรเลือกตั้งที่จังหวัดลำพูน1รายเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนเจตนาที่แท้จริงเพราะว่าเป็นคดีความผิดทางอาญาค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนซื้อเสียงเข้ามาถึง54เรื่องโพสต์ข้อความหาเสียง2เรื่องจำหน่ายสุราเกินเวลา1เรื่องค่ะและบริษัทไม่ให้หยุดงานมาเลือกตั้งอีก1เรื่องค่ะที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนส่วนเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจชาติก็ส่วนตำรวจก็จะดำเนินคดีไปนะครับส่วนกรณีเรื่องแจกเงินนะครับที่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับก็ต้องมีการไต่สวนสืบสวนดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการต่อไปนะครับด้านนายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบปากกาในคูหาหากเขียนติดขัดก็ให้เปลี่ยนใหม่ทันทีและหากประชาชนจะนำปากกามาเองก็ขอให้เป็นปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นเพราะจะส่งผลต่อการวินิจฉัยเป็นบัตรเสียค่ะส่วนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นก็พบว่าจัดส่งมาที่ประเทศไทยล่าช้าเพราะเกิดการคลาดเคลื่อนระหว่างรอยต่อของสายการบินซึ่งจัดส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและจะเร่งจัดส่งไปยัง350เขตให้ทันก่อนปิดลงคะแนนเพื่อจะได้ไม่เกิดเป็นบัตรเสียค่ะขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เข้าพบนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.และพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ที่ศูนย์สายด่วนเลือกตั้งเพื่อตรวจเยี่ยมและหารือการดูแลความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งตามที่กกต.ร้องขอโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมยืนยันอำนวยความสะดวกตามที่กกต.ร้องขอตลอดเวลาค่ะค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะคะก็จะปิดให้ลงคะแนนแล้วนะคะซึ่งกกต.ก็เน้นย้ำโดยเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากๆนะคะก็ขอให้ประชาชนสบายใจได้นะคะหากมาแสดงตนกับกรรมการประจำหน่วยก่อนเวลา 17:00 น.ก็จะได้ใช้สิทธิ์กันทุกคนค่ะส่วนใครที่นำปากกามาเองนะคะกกต.ก็เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดเป็นบัตรเสียค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณาคุณเสกสมคะค่ะ